ดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่3ของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชื่อแรกนะครับคุณชานนท์ตัวผมกระลัดนะครับท่านต่อไปคุณพานีพอทานสระนาแล้วก็น้องสระอีนะครับอันนี้เพิ่มให้อันนึงนะครับเปลี่ยนจากนอนหนูเป็นนอนเองสระอีต่อไปคุณเดียวนะครับสั้นๆคำเดียวนะครับว่าเดียวชื่อต่อไปคุณจิราพรสระจานรอเรือนครับรอเรือนสวยๆสระอาขอสังเภารอเรือนนอนเองกระลันนะครับจากสระอีคุณจิราพรต่อไปคุณแสงสุรีนะครับอันนี้เป็นสระเองนะครับแล้วก็สระเสือองูแล้วก็สอเสืออีกนะครับสอเสือนี่ต้องไปติดกับงูนะครับแต่นี่หันไปนิดนึงนะครับแก้ไขหน่อยสุรีครับต่อไปคุณประสูตรจะนะครับจะเป็นหยักๆประมาณนี้นะครับสรุปให้เรียบร้อยต่อไปคุณพาพรนะครับนอนหนูโพสต์เป้าสระอาพอพานจะไปหล่อเรือสวยๆต่อไปคุณอาทิตย์ต่อเรือยักษ์รูปกระดานไปเลยคุณอาทิตย์ต่อไปคุณทักทินนะครับทักเป็นทินนี่เป็นทอทหารอีกนอนหนูนะครับทักทินต่อไปเป็นคุณนิดนิดไปเป็นคุณมัทพัฒน์มามีจันดาเขาฐานคนนี้ต้องยกปากกาบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าตัวอักษรไม่ค่อยต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็ตัวอักษรมีเอกลักษณ์ของตัวอักษรที่ยากเหมือนกันนะครับตัวจันดาเขาฐานนะครับไปคุณสุกิโรจน์นะครับศศลาตัดจานนะครับคำโลกมโหกระดานนะครับสุกิโรจน์เป็นคุณเพ็งสมนะครับเพ็งเลยนะเราได้สอเสือแล้วก็มองมาแล้วก็ลากขึ้นสูงเส้นตัวนะครับเส้นตะคูต่อไปคุณอะไรเอ่ยจักราวุธครับจักตอนประกายตอนเรือขึ้นนะครับจากกราวต่อไปคุณบรรยายนะครับรอหันจะใช้แบบนี้นะครับปิดยึดบรรยายต่อไปยอยักษ์สวยๆต่อไปคุณวราพจน์ต่อไปคุณสุริยะวงศ์แล้วก็โมเดลนี่สระสุริยะวงศ์ครับต่อไปคุณอุลมชัยสวยสวยเด็กๆมาเมื่อก็จะใช้ในการจบด้วยรอยยักษ์สองชื่อนะครับคุณสมชายสวยสวยที่สุดท้ายของคลิปนี้นะครับคุณอารยาตัวนี้หลุดเฟรมไปหน่อยนะครับจะใส่จุดข้างท้ายก็ได้นะครับหลังจากที่เส้นจบสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผม